คนในแก๊งเราอ่ะมีติดธุระกันเยอะครับทำให้คนที่มา 20:00 น. อ่ะมันค่อนข้างที่จะงอมเรื่องธนาคารที่ไม่ได้เฉยครับลุงเพราะว่าช่วง 20:30 น. ก็ต้องลุงก็น่าจะรู้ว่าคนในแก๊งเราหลายคนก็ค่อนข้างที่ติดงานกันหลายคนช่วง 20:30 น. ก็จะมีหลายๆคนที่จะกลับช้าบ้างมาช้าบ้างมันทำให้คนที่เขามาเขาก็จะแบบว่างอมแล้วก็น่าเข้าใจกันประมาณนั้นครับก็เลยก็มาคุยกันอารมณ์แบบเวลาเราแพ้ลุงเราเข้าใจกูเคยเป็นกูเคยเป็นแชทถามว่าทำไมพวกเรามาน้อยจังอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ละมีอารมณ์แบบนี้ละเริ่มอะไรอย่างนี้ละไม่แล้วใครบ้างอ่ะที่ไม่มามีรายชื่อไหมมีครับมีก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างก็ติดกับจืดอย่างนี้ก็ได้ครับช่วง20:30 น. เนี่ยจะหายบ่อยติดกับจืดก็มาพูดกับลุงเลยก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอธิบายกับเพื่อนตรงนี้เลยก็ได้ครับได้ครับต้องจืดของต้องจืดครับมันเลิกงาน20:00 น. ใช่ไหมครับลุงแล้วรถในกรุงเทพครับมันติดนะครับเวลากลับบ้านมันใช้เวลาแบบถ้าสมมุติว่าวันไหนแบบทำที่ใกล้ก็มาทันครับแต่ว่าวันไหนที่แบบอยู่แบบทำที่ไกลๆก็อาจจะเลทประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมาไม่ทันแค่นั้นครับแล้วแต่วันครับมันแล้วแต่วันส่วนผมคืองานที่ขับรถนะครับลุงมันแล้วแต่ระยะทางครับบางทีมันก็ทันบางทีมันก็ไม่ทันครับแต่มันไม่เกิน20:30 น. อยู่แล้วครับปกติจะมาทัน AirDrop อยู่แล้วครับซึ่งเหตุผลที่แจ้งมาแต่ละคนมันก็เป็นผลที่รับได้ครับลุงคือบางคนก็ติดงานจริงๆบางคนก็ติดธุระจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วคนอื่นอ่ะคนอื่นก็อย่างเช่นใครอย่างป๋าก็ไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้ป๋าไม่อยู่เนื้อติดเรียนไอ้ฟู้ดก็ติดธุระข้างนอกมาช้าบ้างประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะหายไม่เยอะครับช่วง20:30 น. จะมาไม่ทันแต่ประมาณสัก20:40 น. 20:50 น. ก็จะมากันละก่อนแอร์ดรอปนี่คือจะมากันเยอะแอร์ดรอปนี่จะมามี30แน่นอนถ้าไม่รวมเซตหลักอย่างไอ้คนอื่นก็มาผมเปิดพี่ชาลีฟก็มาบ้างแต่ก็จะมาบ่อยอยู่แต่บางวันก็หายแต่แกจะมามาแวบหนึ่งมาช่วงดึกแต่แกก็มาบ่อยอยู่นะครับแกติดงานแกเคยแจ้งไว้ว่าแกติดงานบ้างชิโร่ก็หายบ้างแต่ชิโร่ก็มาบ่อยอยู่วันนี้ผมอย่างตัวผมก็มาช้าวันนี้ผมก็มา2:35 น. มาช้าประมาณ5นาทีก็มาไม่ทันประมาณนี้ครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเกินกว่านี้ครับหลักๆที่แจ้งกันมาคือแบบติดธุระขับรถมาไม่ถึงบ้านติดเรียนหรือก็ติดงานประมาณนี้ครับลุงถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้คนมันเต็มที่ตลอดก็ต้องตัดคนที่มีภาระออกอ่ะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ที่หน้าบ้านเซิร์กกับพี่ตีมองไปทางเดียวกันว่าไอ้เรื่องกิจกรรมตรงเนี้ยซึ่งมันอาจจะมีผ่อนปลนตรงนี้บ้างแต่ในช่วงสตอรี่อ่ะในเซตอังคารเซตนี้นะทุกวันเนี้ยมันเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วในช่วงสตอรี่คือเราจะเห็นภาพ30อัพตลอด30อัพตลอดในช่วงที่แบบว่าถ้าแบบไม่ดีแบบว่าชุลมุนอะไรจริงๆหรือมีติดธุระปัญหาอะไรจริงซึ่งมันเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่ที่เห็นมาอันนี้คำพูดพี่ติ๋วต้องไหมพี่เออก็คือถ้าตัดคนตรงนี้ออกอ่ะมันก็อาจจะมีส่งผลปัญหาถึงช่วงสตอรี่หรือเปล่าครับช่วงสตอรี่อันนี้ก็แค่ช่วง20:30 น. ลุงมาครบที่เหลือมันยังมีที่เหลือมันยังเล่นได้แอดดอปบุลองเรียกมาตอนนี้เดี๋ยวขาดใครบุลองเรียกมาตอนนี้เดี๋ยวขาดใครบุลองเรียกมาให้หมดเนี่ยทุกคนเดี๋ยวว่าขาดใครคือถ้าอยากให้มันฟูจริงๆอ่ะเราต้องเอาคนที่มีภาระออกแล้วคนที่แบบว่ามีเวลาเล่นตลอดอ่ะเข้ามันต้องบอกอย่างนี้ลุงต้องบอกว่าไอช่วง20:30 น. เนี่ยมันเป็นแค่20:30 น. จริงๆมันเป็นเวลาที่แบบเร็วสำหรับเราอะไรเงี้ยสำหรับแก๊งเราอ่ะถ้ารู้กันนะทำเนียมของ JK นะคือมาหัวค่ำแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเราจะมาทีนะ20:00 น. เป็นเวลาเบรกของเราเลยที่แบบจะเห็นคนแบบบึมบั่มนะลากยาวไปจนถึงเช้าถ้าเราจะอยู่กันเราอยู่กันได้อยู่แล้วจะมีแค่ไม่กี่คนที่เขามีธุระนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไ
มันจะเป็นแบบนี้อ้วกก็เลยมองว่าแค่2 ทุ่มครึ่งอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้ามึงมาก่อนมึงก็ไม่เล่นธนาคารก็ได้แต่มันอาจจะแพ้นะมันบอกว่าอ้าวเล่นก็แพ้อยู่ดีอ้าวก็มึงถ้ามึงอยากเล่นไงพี่หมายถึงว่าถ้ามึงอยากเล่นก็เล่นแต่ถ้าช่วง3 ทุ่มครึ่งอ่ะ5 ทุ่มครึ่งอ่ะเราก็มารวมกันก็ได้แล้วก็มาเหมา2 อันนี้ก็ได้ไหนจะร้านที่เราต้องงัดอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมาได้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ไงซึ่งมันมีผลที่ดีกว่าอยู่แล้วแค่แบบตัดอันนึงไป2 ทุ่มครึ่งให้แกงอื่นไปแล้วที่เหลือเราเป็นของเราอย่างงี้ก็เวิร์คเราจะเหมาหมดเลยตลอดเวลาทุกวันมองว่ามันก็หนักไปสำหรับคนพวกเราอะนะแต่ถามว่าทำได้ไหมมันอาจจะทำได้ในบางวันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแก๊งคนอื่นก็ได้แก๊งคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยและสิ่งที่ว่าเข้าใจความเป็น JK นะ JK เป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนมันไม่มีไม่ได้ยินเลยไม่ใช่ว่าคนมันไม่มีความรับผิดชอบไอ้พวกนี้มันมีความรับผิดชอบสูงสุดแล้วล่ะแต่แค่มันติดจริงๆแต่แค่ถ้าลองปรับเป็นบ้าเริ่ม3 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยโอเคแล้วลองมาดูผลลัพธ์กันว่าจะมีคนขาดอยู่อีกไหมแต่เชื่อมั่นว่าน่าจะไม่มีถึงมีก็น้อยมันก็จะไม่งอมกันละถ้าเราเปลี่ยนเวลากันนะแล้วใครมาเล่นช่วง2 ทุ่มอ่ะต้องเรียกมาว่าเป็นยังไงแต่เขามีเซตบ่ายอีกเซตบ่ายอีกลุงเซตบ่ายมันปกติอยู่แล้วเซตบ่ายอ่ะรู้กันอยู่เซตบ่ายมันไม่มีใครมาตื่นหรือว่าใครมาเล่นเซตบ่ายหรอกบางคนน่ะให้โอดี้พูดก็ได้ช่วงเซต2 ทุ่มอ่ะโอดี้โอดี้พูดมาดิก็เนี่ยลุง6 โมงทุ่มนึงเนี่ยคนไม่ถึง20 คนอ่ะใช่ตอนพีคไทม์อ่ะเวลาจะแลกเงินอะไรอย่างงี้เล่นร้านเล่นอะไรไม่มีคนแล้วใช่ครับ2 ทุ่มครึ่งก็แทบก็ไม่มีเหมือนกันครับ2 ทุ่มครึ่งอ่ะไอธนาคารแรกครับเพราะตอนแรกที่คุยกันล่าสุดคือเช็คชื่อตอนธนาคารแรกลูกแรกคือ2 ทุ่มครึ่งธนาคารคนก็ไม่ค่อยมีเหมือนเดิมแล้วทีนี้มันแพ้ครับเรื่องของเขาแก๊งก่ออะไรมันก็หมดเรื่อยๆครับอืมผมก็เลยเซ็งๆว่าทำไมคนหายไปไหนผมก็เลยอยากมาคุยอ่ะไอ้ที่มึงพูดหยิบประเด็นมาเนี่ยมันมีแค่2 คนเองนะหมายถึงอ่ะไอ้เป๊ปก็ถ้าให้ไล่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคือไล่จากทั้งหมดนะอาจจะมีป่าไนท์มีเนิร์กถ้าไม่นับลุงพี่ตีเซิร์กนะครับไม่นับลุงพี่ตีเซิร์กก็จะมีป่าไนท์มีก็ติดต้มจืดแล้วก็คูดแล้วก็จะมีวินเทจส่วนเป็ดนี่ขาดไปเพราะว่าติดพักสล็อตอันนี้ผมติ๊กไปแล้วผมเช็คคือแล้วก็พี่ชลีฟประมาณนี้ครับไอ้ชลีฟอ่ะหายบ่อยชลีฟอ่ะหายบ่อยจัดเลยต้องเรียกมันมาคุยอ่ะนี่อันนี้ผมแก้ตัวให้พี่ชลีฟได้นะครับว่าแกมาบ่อยอยู่ครับแต่แกอาจจะมาเวลาไม่ตรงเฉยๆครับไม่บางสตอรี่มันก็หายไปอันนี้กูพูดถึงในสตอรี่นะเว้ยคือในสตอรี่อ่ะไอ้เหี้ยมันต้องฟูลแบบเต็มร้อยอ่ะมึงดูอย่างพกซุนเดี๋ยวไอ้เหี้ยเราเจอกันอ่ะก็ชาลีแกมาไม่ใช่หรอใช่แกอินดี้นี่หายโทรถามแกก่อนดิหายตอนเที่ยงไอ้หายตอนไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครในแก๊งแค่นั้นเองชาลีมันมาแต่มันเงียบๆมันไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นอะไรผมลองถามมันจะปล่อยรถเช่าอย่างเดียววันๆอ่ะอยากเจอเชอรี่ต้องเจอที่นี่ไอ้ขามนวยจะอยู่กับไข่หวานอยู่อะไรคุยเรื่องรถตลอดไอ้ที่ผมอยากรู้ที่พี่เป๊ปเช็คชื่อนี่คือพี่มองแบบว่าไอ้เช็คแบบว่าตลอดเลยใช่ไหมครับพี่บอกว่าคนไม่มาเช็คหรอครับคือเมื่อก่อนหน้านี้มันจะเป็นเช็ค3 รอบถูกต้องไหมก่อนหน้านี้มันจะไปเช็ค3 รอบคือเช็คลูกแรก2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มครึ่งแล้วก็5 ทุ่มครึ่งแต่หลังจากที่ประชุมกันเมื่อช่วงต้นเดือนใช่ไหมพี่ตีช่วงที่ปรับมาเป็นขั้นต่ำคืออย่างละวันก็ปรับมาเป็นเช็ค1 ครั้ง1 ช่องก็คืออย่างน้อยอ่ะต้องมา1 ลูกเอ้ยอย่างน้อยต้องมา1 จิตตอนนี้จับกลุ่ม5จับกลุ่ม5ดิจับกลุ่ม5ดิอย่างน้อยต้องมา1จิตแล้วก็จะติ๊กลงช่องว่าวันนี้มาแล้ว1จิตที่ประชุมกันเมื่อต้นเดือนนั่งลงอ
ไปยืนได้ไปขุมมาได้ห้าสิบสิบห้ายี่สิบสิบห้าสามสิบสามสิบขาดสิบเลยเนี่ยเนี่ยมึงเอาตรงเนี้ยมึงเอาตรงเนี้ยเอาตรงนี้ขาดสิบเนี่ยขาดสิบมาพี่ตีมาเซิร์ฟมาไอ้บ๊อบติดธุระวันนี้ไอ้บ๊อบติดธุระอยู่ที่อีกเมืองนึงครับซึ่งมันแจ้งไว้แล้วติดธุระอีกเมืองนึงใช่ครับใช่มันเพิ่งไปตอนหลังจากแอดดอปเองครับ9569กินไม่กินเลยหลังจากแอดดอปมันเพิ่งไปครับนายบ๊อบแล้วก็ไอ้นั่นมาอีกคนนึงเป็นขาด8ตอนเนี้ยขาด8พี่วินไปงานศพครับไอ้วินเฮด9เอ้ยขาด7ป่ามาเล่นแอดดอปแล้วก็6เหลือ6เอาแค่ตอนนี้เฉยๆไอชิโร่อยู่บ้านเหลือ5แล้วก็น้องนึกอ่ะเหลือ4ต้ามายังมาแล้วพี่ต้ามาแล้วต้ามาแล้วอ่ะเหลือ4คนเนี่ยก็เป็ดครับน่ะเป็ดกินอยู่ตรงนี้ไหมกินอยู่เนาะแล้วก็มาตีน้องกินไปเช็คโลครับเมื่อน้องเพิ่งไปหลังแอร์ดรอปครับแล้วพี่นายเขากำลังมาพี่อยู่กับหลักกะแล้วมึงคุยกันถึงไหนตีคุยกันถึงไหนสรุปสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็คือเราจะเริ่มนี่ไงเราเริ่ม 3:30 น. ถึง 5:30 น.แล้วก็ลองดูผลลัพธ์ดูว่ามีคนขาดเยอะมากน้อยแค่ไหนจะเริ่ม 3:30 น. ได้ไงวะมันเลทจัดเลยนะ 3:30 น. อ่ะ 3:30 น. มันไม่หมายถึงว่า Airdrop อะไรมันคือกิจกรรมรวมลุงกิจกรรมรวมมันมีแค่3อย่างครับมีแค่ 2:30 น. งัดธนาคารแล้วก็ 3:30 น. Airdrop แล้วก็ 5:30 น. งัดธนาคารอีกรอบมันก็หมดแค่นี้ไงลุงอันนี้เราคุยถึงแค่นี้ไม่มีอย่างอื่นแล้วก็จะเริ่มแค่สองเวลานี้ไงห้าทุ่มครึ่งกับไอ้สามทุ่มครึ่งกับห้าทุ่มครึ่งแค่นั้นเองก็ไอ้ก๊อตที่บอกว่าไปกินข้าวผมจำได้แล้วไอ้ก๊อตสปอตตาหายอยู่ก๊อตเรานะครับสปอตเก่าแล้วมีช่วง6โมงเนี่ยใครมาประจำบ้างไหมช่วง6โมงอ่ะเห็นบอกว่ามีกันไม่กี่คนเองมีใครบ้างอ่ะช่วง6โมง6โมงนี่ต้องให้โอดีแล้วครับเพราะผมมาไม่ทันมี6โมงก็มีมาประจำกันอยู่ครับแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับลุงก็มีแต่หน้าเดิมๆอ่ะครับที่มาอะไรเงี้ยมีใครบ้างอ่ะ6โมง6โมงก็มีแบบป้าผมครับพี่กินแล้วก็พวกไอเวทอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่เก่งการพวกไอเวทวันอะไรเงี้ยครับที่เล่นงานร้านอ่ะที่งานร้านครับมีเยอะครับมากันเยอะอยู่ครับแต่หลังมาตั้งแต่วันนี้มามันหายไปเยอะเหมือนกันครับบอกไว้ก่อนนะถ้ารอบเนี่ยคือการที่แม่งจะไม่มีคำว่าพักสล็อตเลยนะเว้ยคือกูจะให้จบโหลดทิ้งอย่างเดียวเลยนะอันนี้ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะคือของจะไม่เอามาเข้าแก๊งด้วยนะจะให้มันหายไปเลยนะวันนี้กูจะมาหาเชือดลิงให้ดูสักคนหนึ่งหน่อยเชือดจะหาไม่ค่อยเจอเลยเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันน่าจะมีลิงหลุดคอกอยู่แล้วเฮ้ยแต่เองบอกหน่อยนะพี่มาไวพี่จะได้สนับสนุนไวเวลาพูดถึงคนทำดีเองต้องพูดชื่อบ่อยๆนะก็พูดไปดีมึงจะกระซิบกันทำไมล่ะมีอะไรมึงพูดมาเลยมึงก็พูดไปดีมึงจะกระซิบทำไมอ่ะเรื่องอีกเรื่องนึงครับลุงสตอรี่นะครับที่เจอกับ6ส่วนนะครับคนที่แบบเรานัดเวลามาแล้วอย่างเงี้ยครับเขาเลทไปเยอะครับทำให้เพื่อนแบบอันเนี้ยผมอยากคุยกับคนที่มาเลทอ่ะ
ถ้าทางที่แบบคุยเพราะวันนั้นมันหลายคนครับกูเนี่ย1เลทผมขอโทษด้วยครับไอสตอรี่60อันนี้อย่าเพิ่งพูดกันนะอันนี้ขอโทษด้วยครับจริงๆจากใจครับวันแรกตื่นสายวันที่2มาเล่นวันที่3ติดงานครับขอโทษจริงครับไม่มีรอบต่อไปครับไม่เป็นไรอ่ะอย่างกูเนี่ยกูมีสาเหตุอ่ะกูจะบอกการมาเดทของกูกลัวตอนเนี้ยช่วงเนี้ยกูเป็นไรไม่รู้กูนอนไม่ค่อยหลับเว้ยนอนไม่ค่อยหลับมันถึงประมาณ10โมงเช้าหรือเที่ยงแล้วกูกินยาไปแล้วกูตื่นไม่ไหวเว้ยอันเนี้ยในส่วนของกูนะอ่ะกูบอกของกูแล้วใครที่มาเลทอีกอ่ะในช่วงนั้นน่ะมึงมามอบดิอาการไม่ใช่อาการฟีฟ่าหรอกปัญญาอ่อนผมมากินยาผมนอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้ผมเครียดผมบอกไม่ได้หรอกว่าผมเครียดเพราะอะไรไว้ทุกคนไม่รู้หรอกผมไม่อยากพูดได้เฉยครับผมไม่อยากเอาความเครียดมาใส่ทุกคนไว้ใครมาเลดไปมอบอะไรไม่รู้ไม่มีที่บอกไปแล้วโอดี้มึงก็พูดไปดีว่าใครมาเลดมีครับไม่มีครับลงไม่มีใครยอมรับครับไอ้มาดีเอารูปโพสเลยมาดีรูปให้ลุงเลยมึงจิ้มมาเลยมาดีรูปบอเยอะจัดไม่มีใครยอมรับผมมาตรง3ทุ่มอ่ะมากันแค่26พี่เซิร์ฟ1กับ2ไม่มาครับเอาวันในหอคอยแหละวันในหอคอยไงไม่กูไม่มาอยู่แล้วกูบอกลุงแล้วไอ้ปื๊ดมีนะพี่มีนะครับที่มาสตอรี่เลทครับไหนลองจิ้มมาดิมึงจิ้มมาดิให้มึงหาจิ้มมาทุกคนใครได้อันนี้ไหมบ้างพี่วันที่เราไปโดนที่สามผมสาย3นาทีครับลุงขอโทษด้วยครับทำไมอาติไม่ยอมรับผิดครับไม่ทำไมมึงถึงมาสายทำไมมึงมาสายมึงต้องบอกเพื่อนภาระของคนเรามันไม่เหมือนกันเพราะอะไรติดมาสามทุ่มสามติดสตอรี่ครับผมติดมึงวันแรกกูมาก่อนใครเลยสัตว์ไม่มีใครมาเลยเหี้ยไม่นับไปหอกก่อนไม่วันแรกกูก็มาไงสามทุ่มนี่นับตั้งแต่สามทุ่มแล้วไงเหี้ยแป๊บนึงดิหมายถึงไอออนอะอะไรมึงติดสตอรี่อะไรผมไปอีกเมืองนึงแล้วผมโดนไล่แทงอยู่ครับไม่กล้ากดออกแล้วมันเกี่ยวอะไรมึงอยู่สามทุ่มเลยหรอผมออกประมาณตอนสับไอ้สองทุ่มห้าสิบมึงจะเอาไงมึงจะย้ายเมืองไหมถ้าย้ายเมืองก็ได้ย้ายเมืองไม่มีปัญหาอะไรกับพวกกูอยู่แล้วแล้วมึงอยากย้ายอ่ะย้ายครับอยู่นี่ครับเอาใครอีกมีอีกไหมจิ้มมาดิใครไม่พูดมาเดี๋ยวไปรู้ที่หลังเดี๋ยวเจอกันนะที่มาเลทอ่ะผมน่าจะสายสัก4นาที5นาทีครับเพราะอะไร4นาที5นาทีเพราะอะไรโหลดเข้าเมืองนานครับนานมากเลยครับอ้าวแล้วไม่เข้าก่อนหน้านั้นนะเข้ามาแบบแล้วมันรอแบบ5นาที6นาทีเลยครับไม่นะมึงไม่เข้าจับเวลามึงไม่เข้าสัก2ทุ่ม45ถ้ามึงรู้ว่ามันจะโหลดนานอะครับผมถ้ากูถามมึงเนี่ยครับผมเหี้ยอะไรตอนนั้นไปเข้าน้ำอยู่ด้วยครับเลยไม่ได้เข้าไปแล้วทำไมมึงไม่เตรียมตัวตั้งแต่2ทุ่มเล่าทำอะไรให้พร้อมก่อนดิครับผมจะปรับปรุงตัวครับรอบนี้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดไปรอบหน้าก็ตามนั้นนะตายกลางก็สตอรี่ก็อย่าโกรธกูนะไอ้สัตว์กูบอกไว้ก่อนคุณอุ้มหน่อยจะหลับ934เด็ดจะหน่อยเด็ดอุ้มพี่หน่อย934เนาะเฮ้ยเอ็กแต่แฟนแม่งโหลดเข้าเมืองนานทิ้งเว้ยอ่ะโคตรนานเลยเว้ย
หลดแม่งเข้าเมืองนานชิบหายอ่ะไม่รู้เป็นที่อะไรเว้ยเออแต่วันนี้เข้าไวอยู่วันนี้เข้าไวอยู่แต่ใครบาเซตช่วง6โมงนี่ใครรู้ว่าบา6โมงเราเดินมาตรงกูดิแล้วใครที่ไปบา6โมงกูเดินไปทางดูดิไหนขอดูเซต6โมงหน่อยดิพวกที่แบบมาเล่นตอนช่วง6โมงอ่ะเบสปล่อยพี่เลยไหนๆเดินมาตรงกูดิไหนๆขอดูหน่อยดิว่ามีกี่คนไหนขอดูหน่อยดิมาแต่ก็มาก็เยอะนะไอ้เหี้ย6โมงเนี่ยเยอะครึ่งแก๊งเลยนะไอ้เหี้ยแต่ที่แม่งต่อหน้ากูแม่งเยอะขนาดนี้แหละแต่รับหลังกูน่าจะน้อยใช่ไหมไอ้เวทไอ้แฟงนี่ก็หนักครับลุงแบบนี้เออไม่เข้ารับแล้วไปแล้วเลี้ยงหมูนับมั้ยครับถ้ามาแล้วเลี้ยงหมูมันก็นับน้ํามึงเข้าเมืองมาตอนไหนก็นับก็เข้าวอร์มาด้วยทีหลังอ่ะมึงทําอะไรมึงเข้าวอร์ไว้ก่อนเลยได้ครับได้มึงจำหน้าพวกเคี้ยนี้ไว้มึงกดถ่ายรูปดิมึงกดถ่ายรูปไปดิใครไม่มาเนี่ยมึงเตรียมตัวพวกฝังศพพวกเคี้ยนี้เลยสัตว์ไม่มีบ๊อบไปคนด้วยครับไอ้บ๊อบมาไม่เกิดแน่นอนกูบอกเลยเหี้ยไอ้พวกนู้นติดงานหรอกูถามหน่อยดิพวกมึงติดงานหรอไอ้เริ่มจากไอ้เหี้ยนี้ก่อนเนี่ยอ่ะไม่ใช่มึงไอ้ต๊อดไอ้สัตว์เอามึงเนี่ยมึงติดงานหรอข้างนอกหรอใช่ครับเป็นแค่บางวันครับลุงบางวันได้เหี้ยเนี่ยทำไรอ๋อครับผมติดงานครับผมติดไม่เกินทุ่มครึ่งครับประมาณนี้แล้วไอ้เหี้ยจุกอ่ะเป็นไรผมมาบ้างไม่มาบ้างครับลุงแต่ผมมามึงก็ไปสิผมมาบ้างไม่มาบ้างลุงเดี๋ยวเขาหาว่าผมไม่มาเพราะอะไรมึงอ่ะมึงไม่ได้ทำอะไรนี่มึงไม่ได้มีภาระข้างนอกเหมือนกับคนอื่นไม่บางทีผมมาแบบไม่เป๊ะเหมือนไม่เป๊ะอะไรเงี้ยอ้าวแล้วมึงทำอะไรตอนนั้นอ่ะมึงทำอะไรอยู่คุยกับเมียหรอเตรียมตัวเตรียมตัวรันงานแก๊ง2ทุ่มครึ่งครับไม่สตรีมมึงสตรีมช่วงเวลาไหนทุ่ม2ทุ่มครับลุงทุ่ม3ทุ่มทำไมไม่เอาเวลาเป๊ะๆหรอว่ากี่โมงมึงมากี่โมงสรุปอะมาประมาณดึกหัวค่ำครับไม่เวลางานได้จดไว้ไหมว่าวันนึงทำงานเวลาไหนทุ่มนึงครับทุ่ม2ทุ่มครับไม่เอาทุ่ม2ทุ่มดิเอาให้เป๊ะดิมึงจะทุ่มหรือ2ทุ่มทุ่มกว่าครับลงทุ่มกว่าเนี่ยทุ่มครึ่งใช่ครับประมาณนั้นงั้นมึงมาทุ่มครึ่งนะต่อไปนี้ถ้ามึงเลทมึงจะส้นตีนนะไอสัตว์โอเคครับลงแล้วเฮียนี่ใครเนี่ยไอครับลงแก๊ปติดงานครับลงติดงานไอเฮียนี่ติดงานกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวมาครับลงไม่ได้มาหกโมงไปครับแล้วมึงมาตอนไหนมาดีก็กินข้าวอาบน้ำเสร็จผมก็เข้าเมืองต่อเลยครับมึงมากี่โมงสตรีมกี่โมงสักตีบ่ายครับลงสตรีมบ่ายลงเย็นแล้วก็เลยกินข้าวน้ำแล้วก็ค่อยเข้างั้นสตรีมบ่ายมึงไปตรงนู้นไปยืนตรงนู้นไรเฮียชิโร่อ่ะกี่โมงผมอยู่บ่ายนะครับลงอยู่บ่ายก็ยืนตรงนู้นไอพวกเคียนเนี้ยคืออะไรมายืนตรงเนี้ยพวกเดียวกันใช่ไหมใช่ครับมึงจำหน้าไว้มึงจับคู่เลยมึงจับคู่กันเดียวว่าใครคู่ใครแล้วใครไม่มาตอนไหนมีบ๊อบอีกคนนึงด้วยครับไอ้พวกจับคู่ลุงครับผมจับคู่ไม่ส้นตีนไปกระตีนมึงจับคู่กันไว้ดิแล้วใครไม่มามึงเช็คส่งดิไอ้สัตว์เรามีบ๊อบด้วยอีกคนนึงไอ้เหี้ยเนี้ยคืออะไรว่ามาดิบางวันที่หมอเลิกทุ่มครับที่หมอเลิกทุ่มแล้วไอ้เนี้ยผมเลี้ยงครับลุงไอ้เหี้ยนี่ไม่ต้องถามหรอกเอาไอ้เหี้ยนี่ก็ไปกระตีนบึกบ้าบาเดสเป๊ปบางวันก็ตื่นบางวันก็ไม่ตื่นครับแล้วทำไมมึงไม่ทำตัวเองให้มันดีๆตัวไอ้เป๊ปมึงจะพยายามปรับเวลาครับช่วงนี้ผมตื่นเข้ามาช่วงประมาณ2ทุ่มการบึกไว้ปรับเวลา6โมงไปดูด้านซ้ายไป6โมงนะไอ้เป๊ปรู้นะไอ้ทายว่าไงครับลุงผมก็นั่นแหละพอดีผมมาบ่ายแล้วผมไปรีตัวอาบนงอาบน้ำหาอะไรกินก็มา6โมงกว่าทุ่มหนึ่งประมาณนี้ลุงงั้นมึงก็ไปยืนตรงนู้นมึงอ่ะแต่ผมเข้าใจไม่ได้พี่ตีที่มาช้าที่ซ้อมแบตเนี่ยมึงจับคู่กันเนี่ยเยอะสัสๆแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงแพ้ธนาคารได้ไงเนี่ยเวลาเนี่ยถ้ามึงมีกันประมาณเนี้ยมึงจับคู่ไว้นะไอ้เหี้ยใครที่มันแบบครับปากตอแหลมึงมาบอกกูเลยนะอันนี้แก้ตัวรอบใหม่นะเว้ยไอ้เหี้ยคนอื่นมันเหนื่อยเว้ยคนที่แม่งมาแล้วแบบแพ้ธนาคารเข้าใจอารมณ์ป่ะเวลามึงแพ้แบบไอ้เหี้ยแล้วมาโทษคนน่ะว่าคนน้อยอ่ะแม่งหงุดหงิดเว้ยก็แพ้ไม่ได้ไร
อาจจะ3ทุ่มต้องตรงเวลากันทุกคนนะเราเริ่ม3ทุ่มนะเออพี่น้องว่าไงน่ามีใครจะพูดอะไรอีกไหมมีใครจะว่าอะไรอีกบ้างตามแล้วไอ้เป็ดมึงโดนพักกี่วันเนี่ยครับมึงโดนพักกี่วันนายกอยู่นายกบอกว่ารอเขาเช็คครับเดี๋ยวเขาบอกลงหัวหรือประกาศในเมืองเรียกตัวครับผมโอเคโอเคครับแต่ประกาศหน่อยนะครับพรุ่งนี้มีซ้อมกับ BBC 40เจอ40ใครมีรายชื่อแข่งขอให้มาด้วยนะครับ3ทุ่มครึ่งนะโดยทั่วกันถ้าไม่มีอะไรทำในเมืองมึงก็ไปหาจีบทรงจีบสาวอะไรของมึงก็ได้แต่ใหญ่กูเห็นพอผมซ้อมได้ครับไปได้ครับกี่ทุ่มนะครับเซอร์กี่ทุ่มนะครับ3ทุ่มครึ่งครับเล่นในเมืองตอนมาด้วยก็ได้เผื่อได้ครับในเมืองได้ครับใช่ๆไปแล้วเอาอีกแล้วขอเล่นในเมืองดีหรอไฟเขียวเรื่องนี้ได้ไงวะจริงครับไม่ควรนะเรื่องเนี้ยผมเป็นผู้หญิงเนี่ยแปลกๆไอออนมึงเข้า6โมงจริงเหรอเข้า6โมงไม่มึงเข้าเมืองไหนเนี่ย6โมงกูยืนยันได้มันเข้าจริงมันอยู่กับกูไอ้บ๊อบจีบสาวอ่ะจีบสาวในเมืองได้ไหมวะไม่ใช่ว่าติดไปติดเมืองอื่นแล้วก็ไม่เข้ามาแล้วให้เพื่อนรอเล่นสตอรี่เก่งกูไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยว่ะกูชอบจริงไงอ่ะจริงแซ่บมันเรียนไปไปที่ได้เหรอไปดีแบบว่าเพื่อแบบว่าเพื่อนโป๊กอะแต่ไม่ยอมเปิดหูอะแต่ก็เปิดเบาเพื่อเข้าไปในช่องไอ้เหี้ยคือหญิงอยู่อะอันนี้หนักจัดนะจริงแท้กินแท้เป็นธนาคารกันไหมพี่อีก5ทีไปไปผมไปทำใหม่เซิร์ฟดิลงสตอรี่ไอ้ที่สิ่งไอ้เหี้ยเซิร์ฟพูดมาตะกี้นี้มึงจำใส่กระโหลกไว้นะเว้ยบางทีมันไม่ตลกนะไอ้เหี้ยจริงครับมันไม่ตลกนะ